รื่องความหิวคนไทยเราไม่มีความหิวคุณจะมายืมบ้างตอนนั้นอ่ะคุณมอร์นิ่งชาที่แสนสดใสนะจ๊ะทุกคนวันนี้เราจะไปแกตลินเบิร์กกันจ้าวันนี้เราก็จะไปกับรูเมทของเรา3คนแล้วก็จะเป็นเพื่อนที่เจอใหม่แกว่าแรงเกินไหมวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่แค่ประมาณ15องศาเองแต่สิ่งที่รู้ได้เลยก็คือถึงแม้แดดจะร้อนมากแต่ก็คืออากาศเย็นมากแกจะบอกว่าถ่ายรูปสวยสุดอันนี้เป็นตอนที่เราเดินลงมาตรงตีนเขาแล้วนะคือเราอะหาป้ายรถโทรเล่ไม่เจอเว้ยเราก็เลยต้องแบบว่าเดินเดินเดินไปเรื่อยๆเนี่ยจนเรามาเจอกับซูเปอร์มาร์เก็ตด้านล่างนะใกล้หอเรามากๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปแกลเลอรี่เปิดกันค่ะเราก็จะไปด้วยกันทุกคนหกคนนะคะเพื่อนของเราตอนนี้กำลังหาที่รอโทรเล่นะคะเพื่อที่จะไปแกลเลอรี่ใช้เวลาประมาณ20นาทีระยะทางประมาณค่ะด้วยค่ะ20ปีค่ะเพราะว่ารถไม่มาสักทีคือตอนแรกเลยอ่ะเจ้าหน้าที่หอเราบอกว่ามันจะมีป้ายหล่อเว้ยเราก็หาไม่เจอเราเลยต้องแบบว่ามาตรงโทรลี่เซ็นเตอร์เว้ยพอดีว่าโชคดีเจอเพื่อนที่หอก็เลยแบบว่าให้เขาพามาหน่อยเนี่ยทุกคนคือแดดมันเปรี้ยงมากแต่คือจริงๆอ่ะลมมันพัดแบบหนาวสุดๆสายรถของโทรลี่ที่เมืองพิจิตรฟอร์ดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5สายก็จะมีนอร์ทเซาท์แวร์วอลเล่แกลลินเบิร์กแล้วก็ดอลลีวูดด้วยใครที่มาเมืองนี้เนี่ยจะบอกว่ามันมีแอปให้เช็คด้วยนะแล้วก็รถมาตรงเวลามากบรรยากาศของเมืองนี้คือดีมากทุกคนแบบว่ามันให้ฟีลแบบธรรมชาติไม่วุ่นวายอะไรเงี้ยใครชอบความสงบนะแนะนำเมืองนี้เลยนู่นข้างหน้าขึ้นมานี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ขึ้นรถโชเล่ก็คือตื่นเต้นแล้วก็งงแบบสุดๆเลยจริงป่ะคะจริงค่ะเกลียดมันแน่เลยถ้าคุณงงอ่ะสรุปว่าครั้งที่เราเดินตอนเดินทางใช่ไหมเป็นตึ๊งใช่หรอเนี่ยก็เดียวเลยครั้งที่เราเดินเขาเดียวหรอออกมาเลยนานเพราะเราคันใหม่วนมานี่แหละวนแค่2คันรถที่เรานั่งมาก็คือจะไปที่แกตลินเบิร์กเวลคัมเซ็นเตอร์นะก็คือจะเป็นจุดต่อรถจากเมืองพิจิตรฟอร์ดเข้าเมืองแกตลินเบิร์กอีกทีนึงซึ่งตรงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ลืมอะไรป่ะ Have a great day You tooเราต้องขึ้นรถสายสีม่วงเพราะว่ามันจะไปลงตรงหน้าอควาเรียมในเมืองแกลลินเบิร์กเลยเดินต่อนิดนึงก็จะถึงถนนเส้นหลักของเมืองแกลลินเบิร์กแล้วพอได้นั่งรถแบบนี้แล้วเหมือนฟิลมาทัศนศึกษาสุดๆเลยยิ่งมากับเพื่อนๆโคตรสนุกอ่ะเมืองแกลลินเบิร์กก็เป็นอีกเมืองนึงที่มีชื่อเสียงของรัฐเทนเนสซีและมีเด็กเจวันทำงานที่นี่ค่อนข้างเยอะมากเลยในเมืองนี้มีกิจกรรมและนักท่องเที่ยวเยอะมากและวันนี้เราก็ได้แวะมาที่ร้านบับบ้ากัมนะก็คือเป็นร้านที่พี่ปีที่แล้วแนะนำมาอีกทีว่าอร่อยมากๆเราก็เลยมาตามรอยกันสักนิดนึงลูกค้าในร้านเยอะจริงสมคำล่ำลือว่าอร่อยแน่นอนตรงข้างหน้าร้านเนี่ยมันก็จะมีซิเวเนียให้ซื้อด้วยนะพวกหมวกหรือแบบของที่ระลึกจากหนังเรื่อง Forrest Gump อะไรอย่างเงี้ยก็แวะมาซื้อกันได้นะใครเป็นสายคอนเทนต์เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดคืออาหารอร่อยแล้วก็น่ากินมากมาตอนหิวๆก็คือต้องยั้งใจไว้ก่อนนะเพราะว่าจานใหญ่มากทุกคนคือจานนึงอ่ะคนนึงกินไม่หมดอ่ะต้องกินประมาณ2คนอ่ะเราก็เลยแบบว่าสั่งมาแบบแชร์ๆกันมื้อนี้ราคา 98.93 ยังไม่รวมทิปนะทุกคนบรรยากาศของเมืองแกลลินเบิร์กก็คือจะเป็นเมืองที่อบอุ่นสงบแล้วก็เป็นคล้ายๆฟิลเมืองเก่าทุกคนสวยมากรถโทรลเล่ค่าใช้บริการครั้งนึงจะอยู่ที่ครั้งละ1ดอลลาร์ยกเว้นสายดอลลีวูดที่จะเสีย 2.5 เพราะว่ามันต้องขึ้นเขาอ
สำหรับใครที่นั่งบ่อยๆแนะนำทำไปเลยซีซันพาส $35จบๆคือนั่งเหมารอบไม่จำกัดนั่งไปเลยจ้ะนี่คือเรากลับมาถึงประมาณแบบ6โมงกว่าเกือบทุ่มนึงคือฟ้ายังไม่มืดเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบว่าคนอเมริกันเขาถึงแบบว่ามีเวลาในการใช้ชีวิตเยอะนะเพราะแบบคือจะทุ่มนึงแล้วฟ้ายังไม่มืดเลยอะทุกคนสิ่งที่เหนื่อยที่สุดก็คือการเดินขึ้นเขานี่แหละโอ้พอเข้ามาอยู่ใกล้เขตหอแล้วมีสัญญาณไอ้ดีดโอ้ยถ้าเกิดแบบเอาแบบลองสไลด์ลงมาเนี่ยคือแบบมึงตายห่าไรเหี้ยมึงดูความหลุมมันดิทำลองดีดิด้วยความที่เรามาแบบว่ากลุ่มแรกๆของเด็กไทยนะก็จะค่อนข้างแบบว่าเหมือนหอนี้เป็นของเราเลยชิลมากอารมณ์ดีจัดวันนี้เป็นวันที่3ที่เรามาอยู่ที่อเมริกาแล้วนะทุกคนก็คือเราเจอลูกกวางอยู่หน้าหอเราลูกกวาง3ตัวฟังไม่ผิดด้วยความที่หอพักของเรามันอยู่บนภูเขาอะเนาะก็คือจะเจอเนี่ยพวกลูกกวางกับกระรอกอะไรเงี้ยวันนี้เรากับเพื่อนๆตัดสินใจว่าจะไปเดินสำรวจเมืองกันก็เลยไม่ได้ใช้รถโทรลี่เหมือนอย่างเมื่อวานสภาพวันนี้ก็จะยมๆกันนิดนึงอันนี้ขอบ่นนิดนึงทุกคนไอ้ตรงที่แบบว่าเราจะข้ามใช่ไหมเราต้องกดก่อนเว้ยแล้วคือรอครั้งนึงอ่ะรอแบบ5นาทีเงี้ยนานมากแต่เวลาข้ามให้ไม่ถึง10วิทุกคนเรียกได้เลยว่าสปีดแตกค่ะเราต้องกดอีกเหรอและแล้วเราก็มาถึงร้าน Wendy's นะทุกคนคือเราอะตามช่องของพี่อิสระเนาะเราก็เคยเห็นว่าเขารีวิวร้าน Wendy's แล้วเราก็เลยอยากมากินบ้างขอบคุณครับ Thank you เมนูในร้านมีให้เลือกเยอะมากทุกคนคือเรายืนเลือกกับเพื่อนประมาณ5นาที10นาทีเพราะไม่รู้จะคิดอะไรกันแต่คือเจ้าหน้าที่หอแนะนำว่าเบอร์เบิร์นเบคอนอร่อยเราก็เลยจัดมาเลยอีกหนึ่งสิ่งที่เราชอบมากๆเลยก็คือเขาคำนวณแคลอรี่ให้ด้วยเว้ยคือใครไปสายน้ำแคลอ่ะถูกใจสิ่งนี้เลยอ่ะเป็นไงเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับตู้กดน้ำของที่นี่มากเลยนะเพราะว่ามันมีให้เลือกหลายน้ำมากเลยไม่ใช่แค่แบบว่าโค้กเบปซี่หรืออะไรพวกเนี้ยเหมือนบ้านเราอ่ะคืออันนี้คือให้เลือกเยอะมากเราเข้าใจผิดนึกว่าให้กดครั้งเดียวแล้วมันจะไหลออกมาเว้ยก็คือมันต้องกดค้างเว้ยทุกคนเออเลมอนเนดพอกินเสร็จแล้วก็ออกมาเดินเล่นกันอีกแป๊บนึงแล้วก็กลับกันโดยผ่านตรงโอมิวดิสทริกนะโอทาโรดHead is matted black, got the boots black to match. Riding on. ตรงโทลลี่สเตชันนะมันจะติดกับแพทริออกปาร์คนะก็คือมาเดินเล่นได้มีพวกแบบหงห่านอะไรเงี้ยวิ่งกันให้พรึบวันนี้เราเห็นว่าในส่วนออฟฟิศมันยังไม่ปิดเราก็เลยแวะกันเข้ามาทำโทลลี่พาสก่อนแล้วก็บังเอิญเจอคนไทยด้วยวันนี้จบไปแล้วนะสำหรับบล็อกที่เมืองพิเจนฟอร์ดแล้วก็แกลลี่เบิร์ดยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย